เมื่อไปตรวจสุขภาพผลออกมาหมอบอกว่ามีไขมันพอกตับชีวิตที่ผ่านมาออกกำลังกายมาโดยตลอดจะกินอะไรก็ระวังมันเป็นไปได้หรือคะคุณหมอก่อนที่จะไปดูรายละเอียดกันมาดูกันก่อนนะคะว่าทางการแพทย์ใช้วิธีคำนวณแบบไหนเพื่อหาค่าน้ำหนักตัวปกติที่ควรจะเป็นนี่คือค่า BMI หรือดัชนีมวลกายค่ะการคำนวณด้วยวิธีนี้ใช้ได้ทั้งในผู้ชายและผู้หญิงค่ะนำค่าน้ำหนักตัวเป็นกิโลกรัมหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2นี่คือวิธีคำนวณค่ะสมมุติว่าน้ำหนักตัว 58.5 กิโลกรัมส่วนสูง 1.6 เมตรอยากรู้ว่าค่า BMI เท่ากับเท่าไหร่ก็นำ 58.5 มาหารด้วย 1.6 2ครั้ง 58.5 หาร 1.6 หาร 1.6 เพราะฉะนั้น BMI เท่ากับ 22.85 ยังอยู่ในเกณฑ์ของรูปร่างสมส่วนเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาน้ำหนักตัวไม่ให้เกินกว่านี้จึงจะถือว่าเป็นน้ำหนักตัวในเกณฑ์ปกติค่ะมีตารางมาให้ดูนะคะจะเห็นว่าตารางในแถวล่างทำไฮไลท์ไว้ให้เป็นสีม่วงจะเป็นค่า BMI จากสถาบันสุขภาพแห่งชาติของอเมริกาแต่สำหรับคนไทยจะใช้ตัวเลขแถวบนนะคะเป็นหลักเกณฑ์ BMI ของคนเอเชียทำไฮไลท์ไว้ให้เป็นสีเหลืองค่ะอยากให้พวกเราลองคำนวณค่า BMI ของตัวเองดูนะคะว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติหรือเปล่าหมายถึงมีรูปร่างสมส่วนค่ะภาวะไขมันพอกตับกระทบต่อการทำงานของตับและส่งผลไปถึงปัญหาสุขภาพอื่นๆหมอขวัญมีงานวิจัยทางการแพทย์ที่น่าสนใจมาเล่าให้ฟังค่ะเนื่องจากผู้ทำการวิจัยต้องการรู้ว่าคนที่มีน้ำหนักตัวปกติอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานจะมีภาวะไขมันพอกตับหรือไม่เขาก็เลยไปหาอาสาสมัครมาทั้งหมด 55,936 คนทั้งหมดนี้เป็นคนที่มีน้ำหนักอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานผลปรากฏว่ามีจำนวนถึง 7,351 คนที่พบว่ามีไขมันพอกตับตัวเลขนี้น่าตกใจมากค่ะเพราะเปอร์เซ็นต์ของไขมันพอกตับมีตั้งแต่ 10.2% ถึง 15.7% แสดงว่าคนที่มีรูปร่างสมส่วนและคนที่มีน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์ก็สามารถมีไขมันพอกตับได้ค่ะโดยทั่วไปไขมันพอกตับจะเป็นตั้งแต่คนวัยกลางคนขึ้นไปพบ 25-30% ของประชากรมีความเกี่ยวข้องกับน้ำหนักเกินลักษณะการใช้ชีวิตอาหารการกินโรคประจำตัวที่พบร่วมกันคือเบาหวานไขมันในเลือดสูงโรคหัวใจเป็นต้นเมื่อมีไขมันพอกตับแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้างมาดูภาพกันค่ะนี่คือตับปกติต่อมากลายเป็นไขมันพอกตับต่อมาเกิดตับอักเสบกลายเป็นตับแข็งและระยะยาวอาจกลายเป็นมะเร็งได้แต่ภาวะไขมันพอกตับที่เกิดในคนน้ำหนักตัวปกติหรือคนน้ำหนักตัวน้อยกว่าเกณฑ์จะมีความสัมพันธ์กับพันธุกรรมฮอร์โมนอินซูลินทำงานไม่ปกติมีการอักเสบในร่างกายหรือจุลินทรีย์ในลำไส้เสียสมดุลและรักษาได้